จ้างนี่ยังสู้เนี่ยเพื่อดีครับเครื่องเป็ดทำจริงแต่ผมไม่เคยใช้สักครั้งเดียวอ๋อเคยทำไว้เคยทำไว้ตอนที่เอามาดูบัญชีอ๋อแล้วตอนนั้นก็ทำให้ได้จ้ะแล้วทีนี้แต่หลังจากนั้นผมก็ไม่เคยใช้ไม่เคยไปยุ่งกับตัวนี้เลยเพราะว่าเราไม่จำเป็นเราก็เลยคิดว่าตอนที่เราคือตอนแต่บัญชีครั้งแรกเมื่อ2 ปีที่แล้วก็ทำพร้อมกันกับบัญชีได้จ้ะได้ตัวนี้แต่ก็ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้แล้วจากวันนั้นมันผมขึ้นแล้วก็มีคนโทรมาใช่สงสัยแต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีแอปนี้มันให้เข้าใจตรงกันเพราะว่าปกติแอปตัวนี้มันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราไปเปิดบัญชีใครขอใช้แอปมาอยู่ๆนี่โผล่ขึ้นมาขึ้นไม่ได้แต่ว่าปืนบอกว่าพอมาเรามีเงินฝากธนาคารก็ทำให้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มาใช้แอปปกติแล้วเนี่ยอยู่ที่ความประสงค์ของลูกค้าจะทำหรือไม่ทำเพราะว่าแอปตัวแอปตัวนี้อันตรายสะดวกการโอนเงินจริงแต่ถ้าคนที่ถ้าไม่ถึงการถูกมิจฉาชีพหลอกแล้วก็อย่างนึงถ้าเขาไปเปิดโทรศัพท์มาได้ไปดูตัวนี้เขาก็เอาเราไปเพิ่มในมือถือของเขาก็สามารถได้ไม่ได้หมายถึงคนที่ทุกคนมีแอปนี่อันตรายมากเพราะมันมือถือเนี่ยสำคัญมันจะให้คนอื่นดูข้อมูลของเราไม่ได้นะการดูมือถือและการใช้แอปถูกใครเมื่อไหร่เงินในธนาคารเราสูงเพราะธนาคารเองก็เพราะมันโอนเงินผ่านแอปเนี่ยทุกธนาคารก็